ชิญเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพิมพ์และวันหวานวันนี้เราสองคนเนี่ยจะต้องทำภารกิจเพื่อพิสูจน์ตัวเองในการเป็นนักสืบตัวจริงก่อนที่เราจะไปเริ่มภารกิจข้างในกันเนี่ยนะครับมีอยากให้เราทำความสะอาดมือกันก่อนอ้าวใช้เจลล้างมืออันนี้ถูๆให้ทั่วมือเลยครับถูจนเรามั่นใจว่าสะอาดแล้วเราถึงจะไปทำภารกิจได้สะอาดหรือยังสะอาดแล้วค่ะคราวนี้พร้อมทำภารกิจหรือยังครับพร้อมค่ะถ้าอย่างนั้นเริ่มทำภารกิจได้เลยครับได้เวลาของภารกิจนักสืบฝึกหัดในวันนี้ครับน้องพรีมกับน้องวันหวานนะครับเปิดรูปภาพคู่แรกยังไม่เจอรูปที่เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นต้องคลิกกิ๊ดแผ่นป้ายไปก่อนแล้วก็ตามหารูปคู่ที่เหมือนกันให้ได้ครับนี่แหละครับคู่แรกมาแล้วแล้วก็ตามด้วยคู่ที่2ติดๆกันเลยครับคู่ที่3ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับเราก็จะได้รูปนางฟ้านาฬิกาแล้วก็นกยูงนะครับ3รูปภาพต้องเป็นพยัญชนะตัวไหนครับกอไก่กอไก่ไม่ใช่กอไก่นะครับลองดูดีๆว่าพยัญชนะต้นของทั้ง3คำคือตัวอะไรครับนอหนูนอหนูนี่ไงนอหนูนางฟ้านาฬิกาแล้วก็นกยูงทำไมคะได้นอหนูจากด่านแรกมาแล้ววันหวานและพรีมก็ทะลุมายังด่านที่2ครับโอ้โหท่าทางใจครับลูกบอลที่หล่นลงมาเป็นอุปสรรคมากๆเลยนะครับมาแล้วครับทั้งคู่ก็พยายามมีสมาธิกับคำใบ้ของเรานะครับแล้วก็ค่อยๆคลี่คำใบ้ออกมาในขณะที่วันหวานก็ยังตกใจกับลูกบอลอยู่นะครับฉันเป็นผลไม้รูปกลมๆเปลือกสีเขียวเนื้อสีแดงมีเมล็ดเล็กๆสีดำฉันคืออะไรฉันเป็นผลไม้ลูกกลมๆเปลือกสีเขียวเนื้อสีแดงมีเมล็ดเล็กๆสีดำฉันคืออะไรไม่น่าจะยากนะครับที่มีว่าหลายคนคงเคยกินผลไม้ชนิดนี้ครับแตงโมเมื่อหยิบแมกเนตรูปแตงโมมาแปะที่บอร์ดสีฟ้าแล้วก็ตามหาพยัญชนะต้นของคำว่าแตงโมล่ะครับมันคือตัวอะไรตัวเต่าแตงโมขึ้นต้นด้วยตัวเต่าต้องแล้วล่ะครับแตงตัวเต่าอยู่ไหนนี่ไงเมื่อได้ตัวอักษรจากด่านนี้ก็ทะลุไปยังด่านสุดท้ายได้เลยจะมาเกมสุดท้ายหาคนแจนักสืบทุกคนลองคิดดูนะครับว่าจะเอากุญแจออกมาได้อย่างไรมาดูกันครับทุกชั้นจะมีสัตว์อ้าปากอยู่ถ้าเขย่าให้กุญแจหล่นลงมาผ่านปากของสัตว์ทั้ง3ก็จะได้กุญแจมาดูเหมือนไม่ยาก2นักสืบจะใช้เวลานานแค่ไหนในการเอากุญแจออกมาได้ไหมเอาออกง่ายไปได้แล้วละกันเย้ได้แล้วเราเอามาออกยังไงคะตรงนี้ฮะได้มันนี่มันอยู่นี่กุญแจอยู่ไหนคะอยู่นี่วันหวานรับหน้าที่ไขกุญแจที่ประตูตู้บานแรกแต่เหมือนจะไม่สำเร็จนะครับต้องสังเกตสัญลักษณ์ที่แปะอยู่ที่กุญแจให้ดีๆว่าเปิดประตูตู้บานไหนได้ครับและในที่สุดก็ได้กระดานปริศนาจากตู้บานล่างสุดแล้วครับเรามาทบทวนกันอีกครั้งนะครับเราได้นอหนูมาจากด่านแรกและได้ต่อเต่ามาจากด่านที่2แล้วก็ไขกุญแจเจอแผ่นปริศนาที่มีสระอื้อและไม้เอกนักสืบทุกคนมาช่วยกันสะกดคำให้เป็นคำที่ถูกต้องกันครับคำนี้จะอ่านว่ายังไงนกอือตอนหนึ่ง
คำนี้ไม่มีความหมายลองสลับกันดูครับใช่คราวนี้สะกดให้ฟังชัดๆอีกหนึ่งครั้งนอนตื่นมาเอกตื่นเชิญทางนี้เลยครับเอาล่ะในที่สุดพริมและวันหวานก็ได้คำปริศนาในวันนี้มานั่นก็คือคำว่าตื่นตอนนี้เราหลับหรือว่าเราตื่นอยู่ครับตื่นอยู่ใช่ไหมมาดูเฉลยกันดีกว่านะครับว่าจะตรงกับที่เราได้มาหรือเปล่าและเฉลยของคำปริศนาในวันนี้คือคำว่าตื่นถูกต้องครับเย้ขอแสดงความยินดีกับนักสืบตัวจริงภารกิจวันนี้ผ่านพ้นไปได้อย่างสวยงามแล้วสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่นะครับ